สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับวิกกี้เอ็มชาแนลนะคะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะไปอควาเรียมโคโลราโดนะคะหน้าตาเป็นยังไงนะคะทุกคนไปชมกันเลยค่ะนี่ก็มิวเซียมอันนี้อควาเรียมมิวเซียมก็คือที่เขาไอ้นี่ก็ที่เราไปไอ้นีใส่เห็นเต่ายักษ์หรือยังลูกเต่ายักษ์ที่นั้นเห็นเต่ายักษ์อยู่ตรงนั้นไปกอดสนุกมาอี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 กมาแม่มาท่านนี่แม่ป้าเลยว่าคนตายเยอะ
เด็กๆอยากเปียกพากันแบบผู้บ่าวเลยผู้บ่าวเลยไม่รู้ใครละมั้งจะเปลี่ยนหรือเปล่าไปดูทำไมกลัวก็มันนกจริงๆเหรอน่ะเหมือนแบบอยู่ทะเลจริงๆอ่ะสายนี้เนาะทะเลจริงไม่ได้สวยขนาดนี้ใช่อยู่กับพูดเลยอยู่พูดถูกทำอะไรวะแม่ทำอะไรไม่มีเลยสักตัวขังเถอะไหนไม่มีนะคะคนเราเป็นปลาอะไรไม่รู้นะนี่ก็ปลากระเบนตัวใหญ่เวอร์อุ้ยไอ้ปลาอะไรจับกินหมดปลาทับทีมจับกินให้หมดน้ำใส่เยอะเลยกุ้งก่อนกุ้งก่อนเต็มเลยนะนะนะกูอยากกินใช่ไหมน้ำลายอยู่ไหลเลยเตรงนี้เต็มเลยไม่เนี่ยดูเต็มเลยเหมือนเห็ดเลยไอ้นี่แม่มันหนึ่งสองส
เป็นทะเลหรือเปล่า5 6 7 8 9 10 11 12 13โอ้โห12 13เลยลูกเยอะกว่านั้นอีกแล้วตัวนี้ก็มีอีก2ตัวโอ้โหปลาอะไรนะปลาอะไรนะไม่รู้คลีนเขาคลีนลูกไม้ก็เขาจะคลีนตรงนี้ยังไงเขาไล่มันออกไปไปมึงไปไปมึงไปเลยนะเขาก็กัดมือเลย Oh my god it's amazing เอ้าเรามีสิทธิ์จะพูดอยู่นี่ก็แปลกว่าเธอพูดก็พูดไม่ชัดเอ้าโอเคลูกอันนี้ปลาอะไรนะปลาใสปีศาจเลยฮะปลาไหลอะไรปลาไหลไฟฟ้ามันปีศาจเลยมาถ่ายรูปแม่กับมันหน่อยมันจะถ่ายรูปกับแม่ใสเดี๋ยวดูมันดิมันจะถ่ายรูปกับแม่
ไรนะตัวเล็กเท่านี้ไหนให้เขาดูเสร็จก่อนลองไปดูอ้วนนี่ปลาอะไรปลาปริญญาไหนนี่หรอคือปลาปริญญาที่ท้องแดงๆค่ะปลาปริญญามันกัดปลาตัวอื่นหรอใส่มัน amazing มากเลยอ่ะทุกคนมีปลาปริญญาด้วย amazing มากเลยมากปลาเต็มไปหมดเลยดูสิครูเยอะมากตั้งนานอยู่ที่นี่ไม่ตั้งนานไม่เคยมาเนี่ยทุกคนเสียดายมากเพราะใส่พาไปดูกบตัวเล็กเลยสิWait, that's a giant frog. It's a giant frog. Oh, did you? เอ้ยคนเขาเรียกปลามังกรหรือเปล่าไม่รู้ถ้าประเทศไทยอ่ะจะไม่ได้แล้วแต่เป็นตัวใหญ่มากเกตโคตรใหญ่อ่ะมีต่อด้วยนะคะทุกคนมีต่านะคะไม่เป็นปลากระเบนปลาดุกใส่ปลาดุกนะปลาดุกอะไรไม่ใช่นี่ไงมันมีหางปลาดุกเนี่ยมันไม่ใช่อะไรนั่นด้วยอ่ะมีหนวดอ่ะปลาดุกมันมีหนวดน่ะปลาดุกนะปลาดุกมันมีหนวดเขาไม่รวยชอบเลี้ยงเพื่อนรู้ได้ไงก็เคยไปบ้านใครคนรวยบ้านแถวบ้านเราคอยาวทุกคนเต่าคอยาวไม่ดูปลาตัวเล็กหรอคนไม่มีน่ะมาดูปลาตัวเล็กนี่ฉันไม่เคยกินนะใส่มะแรงดามันตัวเล็กจังเอามือไปเทียบสิลูกเอามือไปเทียบให้ว่ามันตัวเล็กแค่ไหนกลางสิกลางตัวเล็กด้วยนะปลาตัวเล็กมากThis is stinging. Oh, it's a worm. What is this? Crawfish and sea animals. Wow, สวยมากเลยอ่ะ Nemo ตัวเล็ก Oh, ว้าว จะมาเชื่อมิงค่ะสวยมากอ่ะสวยกว่าทะเลเองนะลูกนะสายนิดปกเช็ดชิ้นแม่เองใส่ให้คนไปก่อนลูกOh my gosh! This is
คนปลาเต็มเลยอ่ะสวยมากขอบอกอู้มาโอ้มีอีกโอ้ my godปลาฉลามลูกเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารในนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าราคาแพงมากเดี๋ยวไปเช็คราคากันว่าจะแพงหรือเปล่าไปค่ะกินได้2คนเลยนะเพราะมันใหญ่ก็จะหอมตัวเองอย่างกินตัวน้องก็กินอันนี้เลย
ปลาหมึกทอดทุกคนกุ้งทอดอาหารเขาก็กินได้กินเอาบรรยากาศนะกินไปดูบรรยากาศปลาไปจากกินปลาต้องบอกว่าจะเอาแซลมอนแซลมอนในนี้ไม่มีตอนนี้นะเราก็ออกมาเรียบร้อยแล้วกินอาหารเขาไม่อร่อยหรือว่าเรายังไงก็ไม่รู้ไม่อร่อยอาหารไม่อร่อยห่อกลับบ้านไปให้คุณนเรนกินแต่ว่าสวยแล้วก็บรรยากาศดีนะคะแล้วก็วิวทุกอย่างสวยหมดเลยคือมาอยู่โคโร 9 ปียังไม่เคยมาเนี่ยพาฟ้าใสมาดูเป็นเพราะฟ้าใสบอกว่าอยากไปก็เลยมานะคะราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่คุณผู้ชมนะคะเด็กกับผู้ใหญ่ราคาต่างกันดีนะที่เนี่ยแล้วมันก็แบบปลาแบบเยอะมากแล้วก็มีเสือด้วยทำไมเอาคอเลียมแต่ว่ามีเสือด้วยลูกช่วยฉันด้วยออกมารถอากาศร้อนมากทุกคนวันนี้เดี๋ยวนะเราจะไปทำธุระกันต่อที่บ้านนะคะเพราะว่าเรามีธุระตอนบ่ายสองแล้วหลังจากนั้นแล้วหลังจากนั้นนะเดี๋ยวไปเล่นเรือกันดีกว่าไม่เอาเราไม่ไปฉันจะมีค่ะฉันมีนัดกับเพื่อนกับใครเอเจียนาลิสก์กี่โมงไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนกันก็ประมาณฉันเลิกก็บอกว่าแม่ชวนไปเล่นเรือสิเล่นเรือเขาว่าน่าเป็นใช่ไหมบอกแม่ชวนไปเล่นเรือที่หาดทรายนะอากาศร้อนดูสิกี่83ฟาเรนไฮต์83ฟาเรนไฮต์ลูกเป็นเท่าไหร่ดูให้แม่หน่อยสินี่แหละค่ะก็ซัมเมอร์นะคะฟ้าใสช่วงนี้ไม่ได้ทำอะไรเพราะว่ารอไปซัมเมอร์เคมป์ซัมเมอร์เคมป์ก็ปลายเดือนนะคะก็เวลาที่เหลืออยู่ก็พาลูกไปทำอะไรก็ได้แล้วก็ถือว่าเป็นการฉลองวันเกิดระหว่างวิกกี้กับลูกด้วยนะคะเพราะว่าวันที่เราฉลองวันเกิดนั้นก็คือเราเอาเหล้าขึ้นไปบนรถไงเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ให้เด็กขึ้นไปมันผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษอีกวันนึงที่วิกกี้กับลูกนะคะได้ทำอะไรกันวิกกี้ก็มีความสุขมากเลยเพราะว่าได้ทำกิจกรรมกับลูกได้อยู่กับลูกได้กอดลูกแล้วก็ได้ทะเลาะกันนะคะได้ละค่ะก็ถือว่าเป็นความสุขเล็กน้อยนะคะวันเกิดเป็นวันพิเศษสเปเชียลนะคะส่วนคุณสามีก็ทำงานอยู่ที่บ้านตอนนี้เอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวยังไงไปเจอกันที่บ้านค่ะ